วันที่15 กุมภาพันธ์2567ณวัดพุทธสามัคคีไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เราจะสอนเบื้องต้นนะให้รู้จักมีสติมีความรู้สึกตัวในการหายใจทั้งในชีวิตประจำวันและทั้งในการปฏิบัติเบื้องต้นโยมก็ผ่อนคลายนั่งให้สบายนะโยมนะนั่งบนอาสนะนะแล้วก็นั่งยังไงก็ได้ไม่เกร็งไม่ตึงนะแล้วเมื่อเรานั่งแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายปรับร่างกายและจิตใจก่อนปรับร่างกายและจิตใจให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจเบิกบานและตอนนี้โยมลืมตาก่อนนะโยมจะเบิกบานได้ง่ายถ้าโยมนั่งเบื้องหน้ามีพระประธานเราให้ดูที่พระประธานก่อนเลยทั้งดูทั้งมองพระประธานเห็นรอยยิ้มเห็นใบหน้าที่เอื้อมอิ่มเห็นแล้วสบายใจไหมเพราะนั้นเราก็ลืมตาปรับกายปรับใจคลี่คลายก่อนเพราะตอนนี้ใจโยมมีเรื่องในใจเยอะทำให้ปรุงแต่งคิดนู่นคิดนี่ต่างๆนานาเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบหลับตานะแค่สองสามนาทีปรับกายปรับใจให้รู้สึกผ่อนคลายเบากายเบาใจให้ใจเป็นที่สบายยิ้มหายใจเป็นที่สบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนหลับตานะเรายังอยู่กับความคิดเราต้องรู้จักอุบายเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกจิตทำงานอยู่สองหน้าที่คิดกับรู้สึกนะเพราะนั้นการภาวนาเราเข้าทางความรู้สึกนะแต่เวลาทำงานคิดโน่นคิดนี่เราใช้ความคิดแต่ถ้าเราภาวนาอยู่กับตัวเองเราใช้ความคิดไม่ได้นะเราใช้รู้สึกตัวเห็นด้วยรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาด้วยความรู้สึกตัวนะในทางโลกเนี่ยเราใช้สมองคิดพิจารณาเบื้องต้นเราก็คิดพิจารณาแต่ขอให้คิดพิจารณาในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีนะเขาเรียกว่าจินตมยปัญญาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่จะทำให้เรามีศีลมีธรรมมีความสุขความเจริญแต่เวลาภาวนามปัญญาภาวนามยปัญญานี้พิจารณาจากความรู้สึกตัวเพราะนั้นโยมหัดรู้สึกก่อนได้ไหมรู้สึกได้ไหมว่านั่งยังไงรู้สึกได้ไหมว่าร่างกายผ่อนคลายจิตใจเบิกบานรู้สึกไปทั่วร่างกายก็เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ขณะที่เรารู้สึกเนี่ยเวลารู้สึกถึงกายภายนอกได้เราก็จะรู้สึกถึงกายภายในได้กายภายในเราก็จะรู้สึกได้ถึงกายภายในคืออะไรบ้างกายภายในกายภายในก็มีลมหายใจเรารู้สึกได้ไหมแล้วกายภายในมีอะไรอีกโยมโยมรู้สึกที่กายก่อนกายภายในก็คือคุณหมอเขาใช้คำว่าสัญญาณชีพสัญญาณชีพเวลาคุณหมอเขาจะตรวจดูว่าคนนี้ตายหรือยังเนี่ยเขาเช็คสัญญาณชีพวันนี้คำว่ากายภายในเป็นภาษาในพระไตรปิฎกนะแต่ว่าคุณหมอใช้คำว่าสัญญาณชีพโยมลองรู้สึกถึงสัญญาณชีพตัวเองสิอย่าก้มหน้าไม่ต้องเอามือจับอะไรนั้นอ่ะรู้สึกได้ไหมว่ากายกายในกายหรือสัญญาณชีพทั้งหายใจทั้งความอุ่นความเย็น temperature ทั้ง pulsation การเต้นหัวใจที่แผ่วเบาทั้งความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวของกายภายนอกกายภายในมันมีการขยับขึ้นไหวกายภายนอกก็เรานั่งขยับขึ้นไหวแต่กายภายในมีการทำงานไหม
เพราะนั้นพุทธเจ้าทรงตรัสในการเจริญสติปัฏฐานสี่ในหมวดกายานุปัสสนาให้มีสติรู้สึกตัวกายภายนอกนะกายภายในและกายภายในภายนอกเพราะนั้นวันเนี้ยวันนี้ก็เบื้องต้นอย่างน้อยที่สุดกายภายในเบื้องต้นเรามาหัดกับลมหายใจก่อนโยมรู้สึกหายใจสบายสบายไหมเอาวันนี้เริ่มต้นนะเอากายภายในตรงที่หายใจเข้ารู้สึกไหมรู้สึกแล้วรู้ตัวไหมว่าหายใจหนักเบายังไงหายใจออกรู้สึกไหมรู้สึกและรู้ตัวว่าหายใจออกเป็นยังไงวันนี้เรามาฝึกรู้สึกและรู้ตัวทั้งกายภายนอกนั่งอย่างไรกายภายในก็คือหายใจอย่างไรเราเริ่มจากลมหายใจก่อนกายภายในกายในกายเพราะว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากลมหายใจอันเป็นกายในกายนะโยมก็จะเริ่มรู้สึกถึงกายในกายส่วนอื่นๆก็คือการเต้นที่แผ่วเบาสม่ำเสมอของชีพจรพร้อมกับลมหายใจความอุ่นความเย็นเทมเพอเรเจอร์ของกายทั้งภายนอกภายในพูดง่ายๆคำเดียวรู้สึกถึงสัญญาณชีพเรียนรู้ถึงกายในกายผ่านสัญญาณชีพโยมจะสงบเร็วมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยโยมฝึกแต่กายภายนอกนั่งอย่างไรขยับยังไงท้องพองท้องยุบอย่างไรหรือลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ดูตรงลมหายใจภายนอกผ่านช่องจมูกแต่วันนี้เราต้องทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมภายนอกแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงกายทั้งภายนอกและภายในกายภายในก็คือลมหายใจภายในรู้สึกตามที่เขาเป็นนะพอเรามีสติรู้สึกตัวเอาลืมตาเนื่องจากว่าถ้าใช้คำว่าสัญญาณชีพโยมรู้จักไม่ว่าวันเนี้ยสัญญาณรู้ไหมว่าวันเนี้ยสัญญาณชีพของโยมเนี่ยเดินทางมาเหนื่อยๆสัญญาณชีพมันก็อย่างหนึ่งไม่ค่อยมีแรงถ้ามีเรื่องทุกข์ใจสัญญาณชีพก็อย่างหนึ่งสัญญาณชีพคือรวมทั้งลมหายใจแล้วก็การเต้นของหัวใจที่แผ่วเบาทั้งอุณหภูมิร่างกายทั้งอิริยาบถเคลื่อนไหวของสรีระต่างๆทำไมถึงเรียกสัญญาณชีพเพราะมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าโยมยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยวันนี้โยมฝึกไปที่สัญญาณชีพเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอย่างน้อยจะช่วยได้เวลาโยมใกล้ตายเวลาโยมใกล้ตายไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่สัญญาณชีพที่ค่อยๆแผ่วเบาลงเพราะนั้นวันเนี้ยเรียกว่าเรียนยังไม่ต้องเรียนให้มันเรียกว่าละเอียดทุกขั้นตอนเรียนเอาไปช่วยตัวเองตอนตายก่อนโอเคไหมนะตอนตายเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะแต่ถ้าเราเกาะกับสัญญาณชีพมันจะไปแล้วนะวันนี้ไปแน่ๆหมอบอกนะภาวนาไม่เป็นแต่ว่าเกาะกับสัญญาณชีพเป็นไหมสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวใจจะสงบเร็วมากเลยมีสติรู้สึกตัวถึงสัญญาณชีพไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งทุกๆอย่างของกายในกายหรือสัญญาณชีพที่เรารับรู้ได้ไม่เพียงแค่ลมหายใจอย่างเดียวมันมีทั้งลมหายใจชีพจรที่สม่ำเสมอแผ่วเบาอ่อนแรงลงนะวิ่งเวลาใกล้ตายมันจะค่อยอ่อนแรงลงแล้วก็อุณหภูมิร่างกายยังรับรู้ได้ไหมโยมรับรู้ถึงกายในกายเพราะวันนี้ในการเจริญสติปัฏฐาน4พื้นฐานที่หลายๆคนไม่เคยฝึกก็คือกายในกายส่วนอานาปานสติส่วนใหญ่ก็ฝึกกันมาพอสมควรละ
แต่ถ้าวันนี้เราฝึกกายในกายด้วยเราจะรู้สึกถึงกายในกายที่เป็นลมหายใจละเอียดมากขึ้นไปโดยลำดับนะเพราะนั้นวันนี้เลยต้องเสริมคำว่ากายในกายเพื่อว่าเวลามาสอนอานาปานสติแล้วโยมจะรู้สึกลมที่ละเอียดไปทั่วทั้งกายนะเพราะนั้นวันนี้รู้สึกถึงกายในกายที่มันมีเฉพาะลมหายใจไหมเราใช้รู้สึกนะเราไม่ได้ใช้ดูนะเพราะนั้นทุกคนก็ลืมตาดูพระประธานรู้สึกไหมว่าสัญญาณชีพของคนคนนี้แข็งแรงหรืออ่อนแออย่างไรรู้สึกไหมรู้สึกได้เข้าสมาธิแล้วโยมมันเรียกเข้าไปสู่ภายในด้วยสติและรู้สึกตัวเพราะนั้นแต่ละท่านอย่างน้อยก็ขี้เกียจนั่งภาวนาไม่ค่อยฝึกภาวนาจะให้มาฝึกแบบให้ละเอียดทุกขั้นตอนมันก็คงเป็นไปได้ยากเอาฝึกช่วยตัวเองเวลาตายดีกว่าเหมือนเตรียมตัวตายท่านไงโยมเวลาตายยังมีอุณหภูมิมีสิ่งต่างๆรู้สึกได้ไหมรู้สึกให้ดีสัญญาณชีพเป็นยังไงรู้สึกให้ดีใจก็จะสงบสงัดวิเวกเพราะพอเรารู้สึกถึงสัญญาณชีพคือกายในกายใจก็จะสงบสงัดวิเวกทันทีมีสติรู้สึกตัวถึงกายในกายกายภายนอกและกายในกายกายภายนอกก็คือกายที่กำลังนั่งหายใจเขามีเคลื่อนมีไหวมีความเคลื่อนไหวขยับเปลี่ยนแปลงทางลมหายใจที่ผ่านช่องจมูกแต่กายในกายก็คือลมหายใจภายในรู้ทั้งลมหายใจภายนอกลมหายใจภายในกายภายนอกกายภายในใจก็จะสงบสงัดวิเวกวิธีนี้โยมสามารถฝึกได้ทั้งวันนะแบบลืมตาเพราะว่าแค่เรารู้สึกถึงสัญญาณชีพอันหมายถึงพลังชีวิตของเราเวลาเรารู้สึกถึงสัญญาณชีพเราใช้ความคิดไม่ได้เลยเรารู้รับรู้ด้วยรู้สึกอย่างเดียวใช่ไหมโยมเวลาโยมมาอยู่ที่รู้สึกถึงกายในกายซึ่งน้อยคนที่จะฝึกกายในกายเพราะนั้นวันนี้ก็สอนทั้งคนใหม่คนเก่าไปด้วยคนเก่าต้องหัดรู้สึกตัวมีสติกับกายในกายกายภายนอกนั่งยังไงตัวตรงหลังตรงหายใจเข้าผ่านช่องจมูกออกหายผ่านช่องจมูกแต่ลมหายใจมันไม่ใช่มีแต่ในจมูกไม่คงอยู่มันมีข้างในซึ่งต้องใช้คำว่ารู้สึกถึงเขาและเวลารู้สึกถึงเขาเราจะรู้สึกถึงสัญญาณชีพทั้งหมดเลยเพราะนั้นยิ่งโยมมีความสามารถสติสัมยารับรู้ถึงสัญญาณชีพได้ทั้งหมดเลยยิ่งดีเลยยิ่งเข้าสมาธิด้วยความรู้ตัวตื่นในสมาธิตื่นด้วยการเห็นตัวเองกำลังนั่งกำลังหายใจรู้สึกให้ดีจะเกิดความสำรวมเพราะนั้นโยมเห็นประโยชน์ไหมว่าวันนี้มันเหมือนเวลาที่เราจะตายเนี่ยเรามารู้สึกถึงกายในกายจะทำให้ใจเราสงบเร็วมากช่วงจังหวะจะตายมันไปเดียวๆมันเวลามันจะหมดแรงไปเนี่ยไม่เกิน10-15นาทีเนี่ย
มาเกาะอยู่กับความรู้สึกตัวภายในของสัญญาณชีพจะทำให้ความรู้สึกตัวภายในตื่นขึ้นมาใจจะเบิกบานสว่างสวัยผ่องใสแล้วจะสว่างไปแม้ในชีวิตประจำวันเราซ้อมได้นะจะเดินจะนั่งจะยืนมีสัญญาณชีพไหมมีแต่เรารับรู้ไม่ได้เพราะเรามัวแต่คิดแต่ถ้าวันนี้จะทำกิจกรรมใดๆเราก็รับรู้ถึงสัญญาณชีพตัวเองหัวใจที่อยู่มานั่งฝึกอานาปานสติเนี่ยนะจะต้องรู้สึกถึงกายในกายคือลมหายใจและทำกายในกายอื่นๆคือธรรมที่เกิดขึ้นธรรมที่ตั้งอยู่และดับไปอันเป็นภายในตอนนี้หลายๆคนฝึกแต่กายในกายอานาปานสติก็ถือว่าดีมากแล้วแต่วันนี้จะดียิ่งขึ้นถ้าเรารู้สึกถึงกายในกายทั้งลมหายใจและธรรมที่เกิดขึ้นและธรรมที่ตั้งอยู่ดับไปภายในในพระไตรปิฎกถ้าไปเปิดใน Google ก็จะแท้ก็ว่ากายในกายก็คือลมหายใจภายในและธรรมที่เกิดขึ้นภายในและธรรมที่เสื่อมไปภายในวันนี้ก็เลยต้องมาเน้นให้แต่ละคนคนเก่ารู้สึกแต่ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะดีมากแล้วนะแต่ถ้าเรายิ่งเราสามารถรู้สึกถึงกายในกายที่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นธรรมที่เสื่อมไปก็คือสัญญาณชีพเราจะรู้สึกได้ว่าเรามีความสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยนะเวลาเราในชีวิตประจำวันนะเกิดป่วยไม่สบายนะอย่ากังวลเยอะมารู้สึกถึงเขากายในกายเดี๋ยวเขาจะพลิกฟื้นหายป่วยไวแม้จะตายเวลาสุดท้ายนะถ้าโยมมารู้สึกถึงสัญญาณชีพนะบางทีไม่ตายอ่ะวันนี้ฝึกแบบปัจจุบันท่านด่วนท่านเหตุการณ์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวลายามจะตายเรารู้สึกได้ไหมกายในกายเรารู้สึกกายในกายแต่ละท่านก็ฝึกนะลืมตาก็ฝึกได้กายในกายมีสติรู้สึกตัวกายภายนอกกายในกายให้ดีวันนี้เราพื้นฐานเลยนะกายานุปัสสนาถึงพร้อมทั้งกายภายนอกและกายในกายใจเราจะสงบผ่อนคลายมีสติตื่นภายในเพราะว่าการที่เรารับรู้ถึงกายในกายได้สติจะคมชัดดีมากก็ตื่นรู้ด้วยสัมปชัญญะก็จะรู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วฝึกได้ทั้งวันนะเวลาระลึกได้ก็กลับมาระลึกและรู้สึกตัวถึงกายภายนอกและกายในกายกายภายนอกก็คือการเดินการขยับแต่ขณะเดินมันมีสัญญาณชีพไหมขณะกินข้าวมีสัญญาณชีพไหมหัดอยู่กับกายในกายนะซึ่งปัจจุบันก็หมายถึงสิ่งที่แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่กายในกายก็คือเบื้องต้นนะสัญญาณชีพเอาแค่เบื้องต้นไม่ต้องลึก
ไปถึงฌานหรือญาณอ่ะวันนี้เอาสุขภาพดีแล้วก็เอาจิตใจผ่องใสแจ่มใสแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นหนทางเองอ่ะถ้าเริ่มต้นดีท่ามกลางหรือที่สุดโยมจะรู้เองมันสำคัญคือประตูเข้าประตูแรกไม่ถูกตอนเริ่มต้นน่ะจะฝึกธรรมะชั้นสูงสมถะชั้นสูงวิปัสสนาชั้นสูงแต่เริ่มต้นไม่รู้ว่าจะวางจิตวางใจยังไงวันนี้เริ่มต้นเราก็ให้มามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กายภายนอกรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งภายนอกและกายในกายภายในปรากฏว่าพอรู้สึกถึงกายในกายลมหายใจก็จะละเอียดปราณีตแล้วก็รู้สึกถึงกายในกายคือสัญญาณชีพทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเบาคลายความกังวลความยึดติดออกไปหมดเลยเพราะเรามาอยู่กับสัญญาณชีพเนี่ยมันเป็นกายในกายเนี่ยมันจะไปกังวลยึดติดต้องการอยากได้นู่นอยากได้นี่มันทำไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่กับกายในกายแล้วพอเราอยู่กับกายในกายเนืองๆรู้ตัวทั้งกายภายนอกกายในกายเนืองๆเราจะเห็นเดี๋ยวนี้สติสัมปชัญญะเราดีขึ้นนะกายในกายมันทำให้พลังชีวิตเรามีแข็งแรงขึ้นมีสติรู้สึกตัวให้ดีหลับตาแล้วก็อยู่กับกายในกายเขาจะพาเราเข้าไปข้างในเองเราไม่ต้องไปเลือกนะว่ากายในกายคืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งรู้ให้มากเท่าที่เราจะรู้ได้ยิ่งมากแสดงว่าใจเป็นกลางสัมปชัญญะดีมากอันนี้เป็นวิปัสสนานะถ้าสมาธิเราก็รู้อย่างเดียวนะแต่วิปัสสนาต้องรู้รูปและนามกายในกายกายภายนอกกายในกายก็คือทั้งรู้รูปและนามอย่างเดียวแต่เป็นรูปและนามเพราะนั้นมีสติรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมภายนอกรู้สึกตัวทั่วพร้อมภายในใจเราก็รู้สึกได้ว่าเปิดบานผ่องใสแจ่มใสแม้โยมจะลืมตาโยมรู้สึกถึงสัญญาณชีพได้ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้เราแก่มากขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกไหมว่าสัญญาณชีพเราอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไม่ประมาทละโยมหัดอยู่กับกายในกายนะภาษาในอนาปานสติก็ใช้คำว่ากายในกายแต่พอบอกกายในกายคนยุคนี้ไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยใช้ภาษาของคุณหมอสัญญาณชีพกายในกายรู้สึกให้ดีใจก็จะสงบได้เร็วมากถ้าโยมรู้สึกกายในกายเนืองๆเนี่ยนะสติสัมปชัญญะจะดีมากเลยแล้วมันก็จะเห็นเวทนาภายในเวทนาในเวทนาตอนที่มันเริ่มที่จะจิตส่งออกมันจะเห็นอาการตรงที่เวทนาตรงที่ไม่พอใจอะไรแล้วก็เห็นจิตในจิตมันมีอาการขยับออกไปขยับ หรือมีอาการส่งออกพอเห็นเท่านั้นแหละเราก็เห็นธรรมในธรรมมันคลายออกมันไม่ส่งออกเลยเพราะเหมือนมีเห็นเท่านั้นอ่ะมันเหมือนมีสติเนี่ยเห็นว่าจิตกำลังออกส่งออกเนี่ยนะแล้วเกิดอาการต่างๆเวทนาแล้วก็เกิดความคิดนึกปรุงแต่งปั๊บพอเห็นเท่านั้นอ่ะมันสลัดออกเลยสลัดคืนเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมการที่จะฝึกเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมได้วันนี้ก็ให้มาฝึกให้ชำนาญกับกายในกายพออย่างอื่นโยมฝึกได้ดีตามรูปแบบจะอานาปานสติแบบไหนพองหนอยุบหนอหรือบริกรรมพุทโธนะแต่
ิ่งที่ยังขาดก็คือกายในกายโยมจะบริกรรมพุทโธก็ได้รู้สึกลมหายใจและธรรมที่เกิดขึ้นและธรรมที่เสื่อมไปเขาเรียกว่ากายในกายมีทั้งลมหายใจแล้วก็ธรรมที่เสื่อมขึ้นธรรมที่เกิดขึ้นและธรรมที่เสื่อมไปก็คือสัญญาณชีพสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือกายในกายที่ละเอียดมากเลยและกายในกายก็คือพาไปเห็นจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นอุปาทานในจิตนะเห็นธรรมในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมันจะรับรู้ได้เองนะสงบดีไหมโยมคือโยมฝึกนะแต่ละคนก็ฝึกไปตามรูปแบบขั้นตอนนะแต่บางทีโยมก็มีเวลาน้อยหรือไม่ก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ฝึกเลยเพราะมันอาจจะยากเกินไปขั้นตอนเยอะหรือละเอียดหรือต้องมีความรู้อะไรต่างๆกำหนดรู้ยังไงวันนี้เอาฝึกแบบเตรียมตัวตายเลยนะที่เรามาภาวนาเนี่ยก็เพื่อเตรียมตัวตายให้ใจเราเป็นกุศลนะเราจะภาวนาแบบไหนก็แล้วแต่เวลาตายมีวิธีเดียวสัญญาณชีพ5นาทีสุดท้ายเนี่ยมีแต่สัญญาณชีพอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ไปฝึกตอน5นาทีสุดท้ายนะต้องฝึกเตรียมตัวตั้งแต่รู้ว่าไปไม่ไหวแล้วเลิกคุยกับใครได้แล้วหรือจะสวดมนต์ฟังเสียงสวดมนต์แต่ขณะฟังเสียงสวดมนต์คือสติสัมยาภายนอกสติสัมยาภายในต้องรู้สึกถึงกายในกายแล้วมันจะพาไปเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสบายใจขึ้นไหมสดชื่นไหมฝึกเพื่อที่ไปเตรียมตัวตายตายยังมีสติสัมยาสุขติก็เป็นอันหวังได้แต่ถ้าตายด้วยทุกขตินะด้วยเวทนาตอนป่วยนะเวทนาแรงกล้านะโยมก็ไปอยู่กับกายในกายเลยมันจะค่อยๆปล่อยวางเวทนาและใจเราจะตื่นรู้ข้างในเห็นร่างกายนี้ไม่ไหวแล้วเห็นร่างกายนี้ค่อยๆหายใจช้าลงอ่อนลงอ่อนลงรู้สึกตัวกายในกายมันจะเห็นร่างกายหายใจอ่อนลงอ่อนลงค่อยๆเพลียจนกระทั่งค่อยๆหายใจเฮือกสุดท้ายเลยวันนี้ก็พอสมควรเวลาเป็นการเกริ่นนำเบื้องต้นนะให้แต่ละท่านรู้จักฝึกสติสัมปชัญญะกายภายนอกกายภายในก็คือกายในกายเป็นทั้งภายในภายนอกกายานุปัสสนาให้แข็งแรงและเดี๋ยวมันก็จะพาไปเห็นเวทนาในเวทนาเห็นด้วยความรู้สึกตัวมีสติภายในกับภายนอกที่มันได้ส่วนกันเห็นจิตในจิตธรรมในธรรมด้วยความปล่อยวางแล้วก็จะเห็นความจางคลายคลายออกสลัดคืนใจเราก็จะเริ่มสลัดคืนปล่อยวางไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถออ้าวกราบพระพร้อมกันนะรู้สึกตัวให้ดีที่กายทั้งภายนอกภายในภายในภายนอกใจเราจะเบิกบานไปซ้อมแล้วมีโอกาสเราก็มาฝึกพร้อมกันอีกนะอาบกราบพระโยมให้มีความสุขคำเจริญนะดีไหมพื้นฐานนะสาธุYeah.